นุชชะเอเย็บเป็นชิ้นอย่างนี้ไปแล้วเราก็ไปจ่ายเขาเย็บเป็นตัวกระเป๋าอะไรเงี้ยเออเพราะว่าถ้าเราทำเองคนเดียวไม่ทันเกือบทั้งหมดเลยนะคะ 90%เริ่มแรกใช้กับการที่เอาเสื้อผ้าเก่าๆที่บางทีมีรอยขาดอะไรเงี้ยเราไม่อยากทิ้งเนี่ยเออเราตกแต่งเริ่มตกแต่งนี้เพื่อให้มันดูใหม่ขึ้นอะไรเงี้ยลูกค้าจะติดใจแล้วก็ชอบงานที่กรุงเทพอยู่ที่กรุงเทพนานมากค่ะค่อนข้างนาน15 ปีก็คือตั้งแต่เรียนจบแล้วก็ทำงานแต่ว่าช่วงท้ายๆมานี่คือเหมือนกับบริษัทประสบปัญหาอะไรเงี้ยก็คือแบบไปต่อไม่ได้เราก็เลยแบบว่าเหมือนกับว่าก็คือต้องออกอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายก็เปิดธุรกิจเล็กๆแทนที่จะไปสมัครงานใหม่ก็มั่นใจตรงที่มั่นใจตรงที่เหมือนกับว่ามันเป็นธุรกิจที่เราสามารถเลือกเนื้องานได้ไงก็คือเนื้องานเนี่ยเป็นเนื้อเป็นสไตล์งานที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วไม่มีคนเป็นงานที่เราอยากทำอะไรเงี้ยไม่มีแล้วก็คือเริ่มจากงานอดิเรกเล็กๆที่เราทำประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยมองว่าเอ้ยมันน่าจะต่อยอดเป็นธุรกิจได้เราก็มาคิดอะไรให้มันมากขึ้นว่าเออถ้ามันดำเนินเป็นธุรกิจแล้วเนี่ยมันต้องเพิ่มอะไรเข้าไปบ้างเพื่อให้งานขายได้เพื่อให้ลูกค้าตอบรับแต่ในปีแรกๆนี่ประสบปัญหาเยอะเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับเราจับต้นชนปลายไม่ถูกเป็นเหมือนกับประสบการณ์ใหม่ของการทำธุรกิจก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องค่าเช่าที่ค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยค่ะกับสินค้าที่เราจะเอามาขายอ่ะเพื่อให้มันแบบมียอดมีรายได้เพียงพอกับค่าเช่าแล้วก็เหลือเป็นรายได้เราอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอย่างตอนเปิดแรกๆเนี่ยตอนนั้นที่อยู่กรุงเทพมันตรงกับช่วงที่กรุงเทพน้ำท่วมตอนนั้นประสบปัญหามากเหมือนกันค่ะก็คือเหมือนกับว่าในห้างสรรพสินค้าไม่มีคนเดินไม่เยอะอะไรเงี้ยก็คือยอดก็จะตกลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็มาเกิดไอเดียว่าเราน่าจะลองกลับมาอยู่ที่ภูมิลำเนาเดิมของเราอะไรเงี้ยแล้วก็เลยลองมาทำรีเสิร์ชดูว่าที่ไหนทำเลไหนที่เหมาะกับงานของเราที่น่าจะขายได้ค่ะตอนนี้ก็ถือว่าค่ะประสบความสำเร็จก็คืออยู่ในขั้นที่พอใจระดับหนึ่งอะค่ะก็คือมีลูกค้าประจำแล้วก็มีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีการใช้ชีวิตในกรุงเทพกับมาอยู่ที่บ้านนี่ต่างกันมากเพราะว่าอย่างอยู่ในกรุงเทพอย่างตอนช่วงทำงานประจำมันเหมือนกับว่าชีวิตมันจะเร่งรีบหน่อยอะไรเงี้ยคือทำงานทุกอย่างมันเหมือนกับว่าต้องเป๊ะๆแล้วมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์มีอะไรที่แบบบริษัทตั้งเอาไว้เจ้านายกำหนดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการใช้ชีวิตมันก็จะเป็นแบบรูทีนเดิมๆอะไรเงี้ยบางท
างทีก็มีเบื่อเหมือนกันแต่พอกลับมาอยู่ที่นี่ก็คืองานเนี่ยคือเราคิดใหม่ได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเป็นงานที่เราแบบครีเอทขึ้นอะไรเงี้ยทำในสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยว่าอย่างนั้นบ้านอยู่ที่จันทร์เหรอคะครับคนจันทร์ครับคนนู้นก็คนเมืองชนเราไม่อ้วนเหรอทานสปาเกตตี้ทานพิซซ่ามาจะซื้อกับข้าวพวกอย่างนี้เราไม่เคยซื้อไงเนาะมันของผู้หญิงอ่ะ